สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมถนัดพิมพ์แสนจากทีมงานของ Nut for Life วันนี้เราจะมาติดตามผลเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nut for Life กับมันสำปะหลังนะครับวันนี้เราไปพบกับเจ้าของกันเลยสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะตุ้งเนาะกับคุณออสลองขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับลองแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมชัยวัฒน์พูนชูครับชื่อเล่นชื่อตุงฮะ289หมู่8ตำบลดงทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมพี่ออสนะคะสวัสดีค่ะอยู่บ้านเลขที่เดียวกันนะคะ289หมู่8ตำบลดงทองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกเรานี่เองค่ะเป็นเจ้าของแปลงมันสำปะหลังตรงนี้นะครับที่กำลังขุดกันอยู่หลายเคสเลยฮะตั้งแต่เคสตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่25วันตั้งแต่25วันดูล่ากันแล้วก็มา4เดือนแล้วก็มา8เดือนวันนี้10เดือน10เดือน9เดือน10เดือนนี่แหละค่ะเริ่มขุดแล้วนะครับก็ขุดแล้วตัวนี้ล้อไม่ไหวล้อไม่ไหวแล้วคนงานเลยคนงานอย่ายกไม่ไหวเลยคนงานถ้ารอครบปีนี่หาคนงานขุดไม่ได้เดี๋ยวงานเต็มครับนี่ถือว่าโอเคครับนะเมื่อวานนี้เราขุดไปได้ประมาณไร่นึงอ๋อเมื่อวานขุดไปแล้วไร่นึงไร่นึงครับลดลากไปก็ประมาณ7ตัน7ตัน7ตัน1ไร่เนี่ยนะ7ตันถือว่าเนี่ยล่องละตันเลยล่องละตันเลยได้ไร่67ไร่ล่องละตันเดี๋ยวหาใบให้ดูนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วฮะเนี่ยๆหัวมันจะเป็นแบบนี่คือเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์50มันเกษตรศาสตร์นี่ใช่มั้ยครับนี่ฮะหัวมันนี่หัวมันท่านผู้ชมครับมันมันฉี่มันก็เนี่ยน้ําหนักดีมากเดี๋ยวไม่เชื่อถามคนงานนะหัวมันสั้นหัวสั้นนี่หมายถึงมันคนงานมาเป็นพยานให้หน่อยคนงานเขาปลูกให้ทีฮะเรื่องหัวมันสั้นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันโอเคไปเนาะโอเคน้ำหนักได้ราคาดีฮะวันนี้ไปได้ราคาเพิ่มอีก10ตังค์หัวมันโตปกติเขาไปหัวไม่โตอย่างนี้พอเที่ยวเจ้านี้ไปขุดแล้วก็ให้เพิ่มอีก10ตังค์หัวมันใหญ่คือเปอร์เซ็นต์แป้งมันสูงอ๋อมันเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์แป้งด้วยเปอร์เซ็นต์แป้งด้วยครับเพราะว่าถ้าน้ำหนักมันน้ำหนักมันดีก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งมันสูงนั่นเองนะแสดงว่าใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์แล้วนูตฟอร์ไลท์ครับตั้งแต่แรกแป้งดีด้วยน้ำหนักก็จะดีด้วยที่ผมยังเสียดายคือฝนมันไปเร็วนะฮะผมอัดปุ๋ยไม่ทันรถคันเล็กๆนี่ใช่มั้ยครับอันนี้ลากทุกปีลากกันทุกปีอ๋อรถคันนี้จะลากประจําครับประจํานะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าไม่เต็มไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะไม่ได้เลี้ยงเลยค่ะผมเสียดายที่ว่าฉีดอีกครั้งไม่ทันตอนที่จะก่อนจะเก็บเกี่ยวฉีดไม่ทันมันจะประหยัดปุ๋ยเนาะที่ว่าทําร่องไปแล้วตีร่องไว้แล้วก็จะเข้าฉีดไปฉีดไม่ทันครับโอ้โหงานยุ่งมากแล้วก็ฝนมันไปเร็วนะฮะเพราะว่าการฉีดต้องมีความชื้นนิดนึงมีความชื้นครับนี่ผมฉีดไป2ครั้งเองนะครับเนี่ยสูตร2แค่2ครั้งเองแล้วใส่ปุ๋ยไปแค่ไร่ละ25กิโลเองฮะเนี่ยในสภาพดินทรายดินรวบบนทรายขนาดนี้ไร่25กิโลนี่ถือว่ายังน้อยนะครับนะแล้วก็มีตัวคุกปุ๋ยเข้ามาเสริมครับมันจะช่วยให้คือมันจะได้อาหารได้ต่อเนื่องมันจะไม่หมดไวคือไอ้ตัวเนี้ยคุกปุ๋ยเนี่ยมันจะทำให้ปลดปล่อยทานอาหารมาทีละนิดละนิดละนิดค่อยๆปลดปล่อยฮะแต่นี้มันก็ได้ความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาไปเจอสูตร2เข้าไปอีกมันก็ยิ่งเวิร์กไปใหญ่เลยคือมันยิ่งเวิร์กไปใหญ่นะฮะดูเหมือนต้นเล็กๆนะครับสังเกตดูต้นเล็กๆแต่หัวมันใหญ่หัวมันใหญ่ต้นเล็กๆแต่คือไอ้เรื่องที่ต้นเล็กคือคนงานเขาปลูกให้ถี่นะครับความถี่ก็คือมันก็จะเบียดกันทำให้ต้นเล็กครับผมแค่ห่างๆมันก็ต้นใหญ่แล้วหัวมันก็ใหญ่ผมไปกำหนดให้คนงานไม่ได้บางทีจังหวะที่ปลูกมันเจอช่วงแล้งอ๋อตอนที่เผื่อตายครับเผื่อตายบอกว่า4เดือนเพิ่งเจอฝนเพิ่งเจอฝนนะครับเผื่อตายตอนที่4เดือนผมจำได้ยังได้สูตรหนึ่งช่วยสูตรหนึ่งกับเคล่าที่แบบยังช่วยพยุงให้มันเลยช่วงแล้งมาได้นะครับก็ถือว่าสูตร2นะฮะแน่นอนช่วงก่อนจะเก็บเกี่ยวนี่ฉีดให้ได้เลยนะฉีดให้ได้ครับ4เดือนตั้งแต่2เดือนนะครับจะให้ดีผสมสูตร1อ๋อผสมกันผสมเพราะว่าจุดหนึ่งสูตร1มันก็คือไปขยายพวกเซลล์ลำต้นขยายพวกใบให้มันใหญ่ขึ้นนะน้ำหนักก็จะน้ำหนักมันก็จะดีนะฮะเพราะสูตร1มันจะไปช่วยบำรุงต้นผมตอนแรกผมก็ไม่กล้าคุยเพราะผมทำข้าวผมรู้ว่าโอเคข้าวไม่ได้ผลผลิตดีละผมเลยมาทำกับมันก็
ยังใจแป้วอยู่เอ๊ะเวลาขุดจริงมันจะมีหัวให้มันมีหัวให้หรือเปล่าแต่ไปแล้วมั่นใจเลยมั่นใจเลยมั่นใจเต็มร้อยฮะยังปกติเนี่ยดินอย่างเงี้ยธาตุอาหารมันแทบจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะดินร่วนปนทรายนี่แทบจะไม่มีแล้วดินพอฝนหยุดปุ๊บเนี่ยมันแห้งมันแห้งเลยครับเนี่ยเหลือเชื่อเลยแห้งจนแบบไม่มีมันคือมันปลูกต่อไม่ได้เลยครับเนี่ยผมเลยต้องอยากต้นพันธุ์ไว้เพื่อจะรอฝนให้ฝนฝนทางด้านนู้นหมายความว่าฝนตกแล้วค่อยตัดครับจะได้เอามาปลูกได้เลยใช่ไหมโอ้ตรงโน้นคนงานกำลังขนกันอยู่เลยครับขนกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยไหมครับไปดูเลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาถามคนที่ทำกันดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เยอะแยะเลยหลายคนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับมันแตกต่างกับแป้งอื่นๆยังไงบ้างก็ตันรถต่อรถอันน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักจะดีกว่าเลยนะคะน้ำหนักดีกว่ารถต่อรถหมายความว่านี่นะรถอันนี้เนี่ยเที่ยวนึงเนี่ยนะเที่ยวต่อเที่ยวปกติแล้วแต่ก่อนมาที่เคยลากนี่ได้เท่าไหร่นะ5ตันกว่า6ตันกว่าหน่อยนี่ได้กับ7ตันเต็มรถเนี่ยพอดีเนี่ยนะได้5ตันกว่าเต็มมันหมุนหน่อยอะไรเงี้ยนะเมื่อวานนี้ไปรถนึงเมื่อวานนี้รถนึงได้กับ6ตัน9ที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้นะ6ตัน9โอ้โหได้เยอะกว่า2ตันดีกว่ามากกว่า2ตันนะน้ำหนักของเท่ากันแต่น้ำหนักดีกว่าแล้วรู้สึกหัวมันเป็นไงบ้างครับหัวใหญ่มั้ยน้ำหนักดีน้ำหนักมันดีแต่ละหัวนี่น้ำหนักมันดีใช่มั้ยครับไม่กล้าใส่เต็มเขาจะไม่ใส่เต็มค่ะเขาจะยกไม่ไหวได้ครับที่ที่รอบ2นะคนงานยกไม่ไหวทุกทีที่อื่นก็จะพูนให้ใส่ให้มันพูนคือได้ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาอันนี้ถ้าพูนไม่ได้หนักพูนแล้วยกไม่ไหวหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งเยอะได้ราคาเพิ่มเสียอย่างเดียวครับใช้นุ่นอะไรเลยหาคนงานยากก็ท้อยกไม่ไหวข้อเสียของนุ่นอะไรคือจะหาคนงานยกไม่ไหวกับแป้งที่ของเราขุดไปแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างกันเขาหนักกว่าตอกเข่งหนักกว่าใช่ไหมอ๋อเพราะว่าของเรานี่ใช้ไม่เต็มที่ใช้ไม่เต็มที่คือแป้งนี้เขาใช้ตั้งแต่แช่ต้นใช่ไหมครับตรงครับตอนนี้อยากบอกเกษตรกรอย่างไรบ้างครับว่าเราใช้แล้วมันดีก็อยากเนาะบอกพี่น้องเกษตรกรนะว่านุชฟอร์ไลท์นะผมใช้ตั้งแต่แช่ต้นพันเลยมาถึงการเก็บเกี่ยวนะครับรู้สึกว่าโอเคนะผลผลิตเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวปีที่แล้วมันตกไร่แค่3ตันแต่ปีนี้มันไร่หนึ่งเกือบ7ตันไปแล้วนะมากกว่าเป็นครึ่งมากกว่าแล้วลงทุนน้อยครับผมใส่ปุ๋ยไปแค่25กิโลต่อไร่เองพี่ออสครับคุณออสลองบอกกับเกษตรกรครับก็อยากให้เขาเปิดใจอะค่ะเปิดใจเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันลดต้นทุนจริงๆนะคะแล้วก็ฉีดหรือว่าอะไรก็ทำให้คนฉีดสุขภาพดีค่ะเปิดใจเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นพี่ออสบอกเลยครับรายงานตรงจากบ้านหนองกวางรีตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนุชฟอร์ไรท์เยี่ยมยังไม่ยกไม่ไหวเอาโชว์บนรถหน่อยแล้วโชว์บนรถให้หน่อยบนรถค่ะบนไลน์หนักเยี่ยมอันนั้นเยี่ยมคนละเยี่ยมมันเยี่ยมคนละเยี่ยมมันคนก็เยี่ยมมันก็เยี่ยมยกโบดีเด้อถ่ายรูปนิ่งหยุดหยุดหยุด